มีไม่มีพูดเลยเป็นการไปเผางั้นแหละให้มึงพูดมึงพูดเข้าใจให้ได้เข้าใจให้นี้เราก็ได้เล่าไปแล้วก็คือถ้ากูจะเปรียบเทียบคือโค้ชมีแฟนต้องไหมใช่ป่ะโค้ชมีแฟนแต่เลิกกันไปเกมไหมไม่เกมไม่ใช่เพราะเกมไหมไม่ใช่เพราะเกมอ๋อก็คือเรื่องชีวิตของเราใช่ไหมอย่าเราให้โค้ชอย่าเราให้ก็คือมีมือที่3ถูกต้องป่ะมือที่3เลยครับใช่มั้ยมันเป็นเรื่องแบบว่ามีเรื่องอื่นๆปนมาไม่เกี่ยวกับมือที่3มันไม่ใช่มือที่3ก็มันเป็น4 5 6จริงๆก็คือไม่มีมือที่3เรื่องแบบเด็กๆก็คือเรื่องธรรมดาใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ป่ะไม่เข้ากันไม่ตรงล็อกกันใช่ป่ะใช่ๆๆๆมันธรรมดาของชีวิตคู่แหละไอ้เหี้ยมึงต้องแต่ว่ามันบางทีมันต้องปรับอ่ะถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเว้ยถ้าอีกฝ่ายนึงยอมกันคุยกันมันก็อาจจะไม่จบแบบที่ว่าต้องเลิกกันอ่ะมาหมดเลยตอนนี้แต่ว่ามันอันนี้เรื่องจริงนะคือแบบว่าต่อให้ยอมเท่าไหร่เขาก็ไม่พอเรื่องจริงไหมอันนี้เรื่องจริงไหมอ่ะมึงพูดแบบนี้จริงไหมก็มีส่วนนึงที่อาจจะเป็นไปได้เขาจะทำเพื่อให้มันได้ลงดังนั้นก็ต้องพูดยากว่ะทำไมมันมากันหมดมันพูดยากอย่างเงี้ยถ้ายิ่งมีลูกแล้วยังยิ่งมีอะไรแล้วโอ้โหเฮียมันตัดสินใจได้ยากมากอ่ะแต่ถ้าตัวคนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในการแยกทางกันแยกทางกันก็อาจจะดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวทำไมอยู่ไกลๆแล้วไม่เสียงดูออกเลยหนูเปิดวงไหนอ่ะอ๋อกูเปิดโอ้กูเปิดไกลเลยว่ะเออสวยสุดไม่มีอะไรหรอไม่มีใครแต่ดีหรอมันเรื่องแบบนี้มันก็ธรรมดาอยู่แล้วไอ้เหี้ยชีวิตคู่อ่ะมันปกติอยู่แล้วเว้ยถ้าไม่มีเรื่องมือที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนู่นนี่จุกจิกเล็กน้อยอย่างเงี้ยเห็นหมอในโรงพยาบาลโค้ดฟังหลายคนเลยได้หมอละหมอละพี่แข่งนี้มาละไม่ก็คือตอนเผาไม่ตอนนี้เขามีคนใหม่ไหมไม่เชิงแต่คิดว่ามีอ๋อแต่ก็ไวเนาะแบบมันก็พูดยากอ่ะเลิกกับมึงไปพูดไปมีคนใหม่เลยกูมองนะกูพูดเลยว่าไม่ใช่ว่ะจริงๆถ้าสมมติเลิกกันไปอ่ะแม่งมีคนใหม่เลยแม่งไม่ใช่ว่ะจริงๆโค้ดผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมพร้อมมาแล้วอ่ะคิดว่าใช่ไหมไม่หรอกไม่นะอาจจะไม่เตรียมพร้อมหรอกเว้ยแต่ถ้าเลิกกันไปแล้วมีคนใหม่กูมองว่ามันแปลกๆว่ะอาจจะไม่รู้ว่ะอาจจะคุยซ้อนใช่อาจจะคุยอยู่แล้วแต่ว่าบึกไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นเพราะเดินด้วยผมไม่ว่างผมเล่นเกมด้วยทำงานด้วยเรื่องไม่ว่างก็เป็นส่วนหนึ่งนะบางทีผู้หญิงเขาก็ต้องการเวลาให้อ่ะอันนี้ผมก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่มีเวลาให้ด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะเขาก็แบบว่าเอ้ยยังไงแต่มึงก็ต้องอธิบายว่ามึงทำเพื่ออนาคตหรือว่าอะไรก็ว่าไปลองคุยกันปรับความเข้าใจอันนี้คือเรื่องพี่โค้ชใช่ไหมใช่เฮียเดี๋ยวแม่กูแล้วกูต้องรับแล้วล่ะไม่ว่าเรื่องใครจะสู้ๆนะครับผมเป็นรองใจให้ก็ลองคุยกันดูถ้าคุยกันไม่ลงตัวเอาง่ายๆพยายามเลิกกันให้ดีที่สุดอ่ะถ้าเลิกกันด้วยความเกลียดกันนะไอ้เฮียแม่งไม่เวิร์กเว้ยจะไม่จบมันจะแบบเกลียดที่หน้ากันเลยอ่ะก็จะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ดีแบบมีอะไรก็พูดกันตรงๆให้มันจบไปดีกว่าหรือว่าอะไรกันหรือเราอาจจะปรับความเข้าใจได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวให้เขาหรือว่ายังไงก็ลองดูลองคุยดูไอ้เรื่องปรับเปลี่ยนนิสัยผมว่ามันน่าจะยากด้วยหนึ่งงานเราก็ต้องทำแล้วก็เวลาเราก็น้อยลงเวลาเราเครียดเรื่องงานด้วยเราต้องมีเว้ยเราต้องมีเวลาให้เขาด้วยเราก็ต้องมีเวลาให้เขาส่วนหนึ่งเครียดเรื่องงานผมว่าไปทุกคนเป็นทุกคนแหละเราเครียดกันทุกคนแหละแต่แค่เราจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกแค่นั้นเองมันเครียดกันหมดแหละคนเราไม่มีเครียดหรอกไอ้เหี้ยต่อให้มึงมีตังค์ต่อให้มึงรวยยังไงทุกคนมันเครียดกันอยู่แล้วเว้ยมีวิธีแก้อยู่นะเครียดไอ้ตัวเนี้ยมันบอกมันอยากฟังเป็นเพราะมีคนกลับบ้านไปมึงเคยฟังนี่มั้ยจัดผัดกะเพราจานอื่นผัดกะเพราจานเราก็ไม่อร่อยเท่าจานคนอื่นอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมต้มย่างกินเหรอครับไม่ใช่หมายถึงผัดกะเพราตัวเองอ่ะไม่น่ากินเท่าผัดกะเพราคนอื่นอ่ะก็ประมาณนี้แหละเข้าใจแล้วมันเป็นคำเปรียบเทียบเข้าใจไหมเข้าใจธรรมดาถ้าคนมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เว้ยต่อให้มึงจะพยายามสุดชีวิตแค่ไหนให้เขาอ่ะแต่ถ้าเขาไม่เอาไม่มีใจให้มึงแล้วอ่ะยังไงเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเว้ยอันนี้ก็เรื่องจริง
อันนี้เรื่องจริงนะกับพี่เอสพี่ช็อตด้วยนะฮะไหนคนไหนพี่ช็อตเอสบรณะตัวเองถามได้กูเป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดตัวเป็นไลฟ์นะเป็นไลฟ์โค้ดตอนนี้พี่จอดรถรออยู่หน้าบ้านนะผมกูสาเอาให้เยี่ยมที่สุดเอาให้เยี่ยมบอกได้ปรึกษานะปรึกษาได้มันไอ้เหี้ยชีวิตคู่มันเป็นอย่างนี้กันทุกคนน่ะไอ้เหี้ยทะเลาะกันบางทีหรือว่าอะไรมันเหนื่อยนะเว้ยทะเลาะกันน่ะไปแบ่งความมาร์เก็ตติ้งมันเหนื่อยถ้ามันอยู่กันไม่ได้หรือว่ามันทนสุดๆแล้วอ่ะมันก็ต้องแยกกันว่ะจริงๆนะจริงๆเอาตรงๆทุกคู่ก็ยังอยากให้มันเป็นปัญหาสุดท้ายอ่ะเรื่องนั้นน่ะมันก็มีกันหมดอ่ะชีวิตคู่ปัญหาเนี่ยมีไอ้เหี้ยมือที่3อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่มือที่3ก็ชีวิตประจำวันนี่แหละชีวิตประจำวันมันเป็นเรื่องจุกจิกแต่มันเรื่องจุกจิกแต่ทะเลาะกันก็เหนื่อยอ่ะไอ้สัตว์ยาวมึงเหนื่อยมั้ยมึงเหนื่อยมั้ยล่ะเหนื่อยยาวมึงเหนื่อยมั้ยล่ะยาวยาวอ่ะไอ้ที่รู้มาแค่มือที่3เดี๋ยวมันจะมี4 5เยียบกับไอ้บอแม่มันจะยาวไอ้บอแม่โอเคมันจะยาวพอแล้วเอาแค่นี้พอยังกูกับเต้ากูก็ทะเลาะกันชิบหายเลยนะวันๆน่ะทะเลาะกันแบบจริงๆทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กน้อยอ่ะเล็กแบบอันนี้จริงอันนี้เรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเขาไม่อยู่พูดได้เรื่องแบบว่ากูแค่ให้ใช้แค่เอาจอยข้างบนน่ะมึงเคยเห็นคนทำหน้าโกรธประมาณสัก 2-3 วันไหมประมาณนั้นผมเคยเป็นแต่ว่าอันนี้คือจากใจเลยใช่ไหมแบบคิ้วหายข้างอะไรอย่างเงี้ยได้ๆๆอีกฝั่งไม่อยู่อีกฝั่งไม่อยู่ได้ๆอันนี้ไม่ติดต่อเลยพี่ประตูหนาประตูหนาขึ้นไปเอาที่ไปไหมโอ้โหเอาแล้วไม่บางทีเราก็แบบนี้ไงเออมันก็ทะเลาะกันแบบเรื่องแบบเนี้ยบางทีกูเหนื่อยเบื่อกูนั่งนอนอ่านการ์ตูนอยู่ดีมันควรไม่ใช่นิดนึงบอกเหนื่อยไม่มันควรที่เป็นแบบว่าเวลาเหนื่อยเลยเนาะที่กูคือคนอยู่บ้านแล้วฉีกกับคนเดินวิ่งขึ้นบันไดลงบันไดทัก 2-3 ทีมั้ยล่ะไม่แต่กูก็ต้องทำงานป่ะ3ทุ่มอ่ะแล้วมึงใช้กูทำเหี้ยอะไรอ่ะฮะแล้วมึงถ้ามึงจะทำงานแล้วมึงจะลอยทำเหี้ยอะไรล่ะก็กูจะเล่น FIFA เพื่อกูผ่อนคลายไงกูเครียดบางทีมันก็เครียดนะอยู่หาตอนนี้จอยจะลงกูหรอกูดิพี่อันนี้มันเป็นเรื่องผมไม่ใช่เรื่องพี่สองคนเรื่องผมอย่าบอกนะเพราะว่าหนูลืมอ่ะเรื่องพี่โค้ดต่อกันเรื่องพี่โค้ดก็ต่อกันวันนี้พี่จะมารับหนูพาหนูไปเที่ยวทะเลอะไรวะไปหาคนดีไปแบ่งความหวานของเราให้กับทะเลบ้างใครวะอะไรวะน้ำทะเลที่เขาว่าเค็มอ่ะใครวะจะกลอยบ้างทะเลอ่ะแจ็คเปิดอะไรอ่ะแจ็คเปิดที่อะไรอ่ะที่กูงงเลยไม่ได้อย่างที่กูบอกอ่ะลองคุยดูลองคุยแบบเปิดอกอ่ะเปิดให้หมดเลยคุยให้แบบให้เข้าใจอ่ะผมก็เคยเป็นคล้ายๆพี่นะเคยเป็นคล้ายพี่นะแบบว่าให้เขาขึ้นไปเอาของให้อันนั้นมันธรรมดามันเรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเล็กน้อยไม่แต่สำหรับเวลาผมไปทำผมไม่เคยบ่นนะแต่ของมึงอ่ะของมึงมันคือเรื่องที่มึงไม่มีเวลาให้เขากูคิดว่าน่าจะใช่เรื่องเนี้ยคือบางทีอ่ะผู้หญิงก็ต้องการมีเวลาให้มีความสนใจให้อะไรประมาณเนี้ยก็ดูมึงเดะทำงานเสร็จใช่ปะกลับมาเล่นเกมอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาให้เลยเว้ยอันนี้เรื่องจริงคือมึงอยู่ในเนี้ยตลอดมึงควรแบ่งเวลาให้เขาวันไหนบ้างเนี้ยเราไปเที่ยวกันไหมทุกอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยมันควรมีเว้ยถ้าอยู่ด้วยกันปัญหาตรงนี้จะไม่เกิดอย่างไอ้ตีเนี่ยไอ้ตีไม่มีเวลานะแต่ว่าตีมันดีอย่างที่มันมีแฟนเข้าใจเว้ยใช่หายากมันต้องมีคนใช่แหละซื้อของขวัญให้เมียเงี้ยมันไม่เหมือนใครบางคนหรอกแม่งวันเกิดไม่เคยมีอ่ะแต่กูให้ตังค์มึงไหมกูให้ตังค์มึงไหมเรื่องพี่โค้ดเรื่องพี่โค้ดนะเรื่องพี่โค้ดก่อนแต่มึงซื้ออะไรกูเคยห้ามไหมกูไม่เคยห้ามวันเกิดเรื่องพี่โค้ดก็กูซื้อไม่เป็นน่ะไอ้เหี้ยกูซื้อไม่เป็นน่ะเดี๋ยวพี่โค้ดนะพี่ก็ว่าเขาไงแบบพี่เขาออกไปไหนไม่ได้ไปซื้อมันจะไปไม่ได้กูทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยกูเดินเข้าเซเว่นกูจะตายเลยสัตว์สรุปเรื่องไหนไม่ได้คุณที่เข้ามาชมYouTube ช่องฟิล์มชาแนลครับไม่ใช่เรื่องผมละตรงที่ผมคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องผมละเรื่องผมน่าจะจบไปละครับคุณผู้ชมเรื่องผมน่าจะเคลียร์ไปแล้วพี่ผมคิดว่านะเล่นกันเละผมน่าจะเคลียร์ไปแล้วง่ายง่ายโกรธง่ายกระเป๋ามึงก็มีแล้วใบละแสนไอ้สัตว์ก็อยากให้มึงซื้อมาให้อ่ะแบบใส่กล่องมาให้แต่กูก็ไปซื้อกับมึงไหมอ่ะกูไปซื้อกับมึงไหมเอ้ยใจเย็นพี่ตอนนี้เรื่องพี่โค้ดนะจริงๆนะมาพี่แนวบางทีเซอร์ไพรส์เราอาจได้ของที่ไม่ชอบไงแต่เราได้ของที่ชอบแน่นอนเวลาที่เรากินเนาะครับได้ถ้าพี่อยากได้ตลาดพี่ก็บอกให้เขากรอกหูเขาไปวันสองวันอย่างเงี้ยแต่เขาคิดแล้วล่ะคนที่ควรกรอกหูควรเป็นเพื่อนมันเปล่า
ะไรนะไม่เราอยากได้เลยโดนี่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 โดนของเขาบอกความรู้สึกไม่ของกินนั้นอ่ะมันจะทำให้เสียอะไรก็ได้แต่ขอให้แต่พายอย่างนี้เหรอไม่แต่พูดถึงมันก็ถูกนะแต่ถ้าเกิดมองไปอนาคตถึงจะไม่ชอบแต่มันมีความทรงจำเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่เรื่องจริงไม่มีความทรงจำไอสัตว์ผมอยู่ตรงกลางแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือมึงอาจจะมีเวลาให้เขาเว้ยใช่อันนี้เป็นจริงการบ้านทำบ้างไหมอ่ะเล่นเกมอย่างเดียวทำบ้างป่ะมึงอ่ะกลับไปบอกลูกเลยนะพ่อขอคิดเลขหน่อยสงสัยลูกคนที่สองนี่ห้าสิบปีอ่ะเฮ้ยไปเกมเหรอเกมมาละครับแยกป้าปฏิป้าไปว่ะปฏิป้าสองป้าจะพังไม่ใช่บ้านผมนะรถไหนรถไหนกลับนะกลับเลยดิอ๋อแยกๆครับกลับแล้วนะครับกลับแล้วครับต้องแยกครับเดือดนะต้องแยกกันไปนะไม่เว้ยคือกูจะคือไม่ฟังกูก่อนคือกูอ่ะวันเกิดวันเชี่ยอะไรอ่ะคือมันก็จะกูให้ตังค์อยากได้อะไรบอกกูไปซื้อให้ตลอดเข้าใจป่ะเออทีนี้เขาบอกว่าเขาต้องการฟิลเซอร์ไพรส์ไงเพื่อนเซอร์ไพรส์อ่ะ8ปีไม่เคยมีไอ้เหี้ยเพราะว่ากูซื้อของไม่เป็นมึงใช่กูเดินไปห้างเนี่ยซื้อกระเป๋าหุยหรือว่าอะไรเหี้ยเขาคิดว่ากูไปปล้นร้านนั้นแหละไอ้สัตว์น้องถ้ามึงมีพิษแล้วน้องเขาไม่รู้จะซื้ออะไรให้นะถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะคือมันเข้าไม่เป็นเว้ยมึงเดินเข้าไปร้านผู้หญิงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมึงจะเลือกอะไรวะจริงไหมไอ้สัตว์ถ้ากูออกไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ถามอีกว่าไปไหนถูกต้องป่ะแล้วจะไปไหนได้ไอ้เหี้ยมึงคิดดิกล้องไงมันติดกล้องไงไอ้สัตว์ถามว่าไปไหนมึงคิดดิว่ากูจะไปไหนอ่ะถ้ากูบอกว่าจะไปซื้อของให้บอกจะไปข้างนอกอ้าวมึงไปไหนมึงไม่พูดเอาไอ้เหี้ยกูผิดอีกมึงใช่ป่ะงอนหนิกใช่มั้ยเออเด้สัตว์ไปไหนได้ชีวิตกูอ่ะไอ้เหี้ยไปบ้านพี่แม็กไงไปบ้านพี่แม็กก็ไปได้แต่ว่าต้องเปิดกล้องไงต้องรายงานทุก5นาทีพูดแล้วขึ้นไหมครับเวลาชีวิตคู่กับเราก็แบบแตกต่างไปอยากให้เซอร์ไพรส์แต่กูออกนอกบ้านไม่ได้กูจะเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็รู้แล้วบางทีพี่ต้องอ่ะสั่งแล้วแก๊ปพี่โทรเลือกของออนไลน์ให้แก๊ปเขาไปส่งหน้าบ้านก่อนแล้วออนไลน์ประวัติเข้าเช็คมือถือกูตลอดออนไลน์ไม่ได้แต่มันเป็นการเซอร์ไพรส์เขาไม่โกรธแน่นอนเพราะเป็นเซอร์ไพรส์จริงไหมตาใครพอเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วก็ถามว่ามึงซื้ออะไรมึงซื้อเอาไปให้ใครอีกอะไรโอ้เขาต้องการเซอร์ไพรส์ตอนนี้เขาก็ต้องการหนักเลยอ่ะคือหาเรื่องวันครบรอบที่คบกันก็ได้คุณละเกียดเอ้ยขออาหารดิ1 4 2มาละบายในแบทเทิลรอยัลนะกูคนดีกว่านะกูสั่งออนไลน์ทีกูก็โดนโกงไงเหี้ยไม่โดนแจ็คที่หลังก็ไม่เตือนเขานะไม่เตือนไม่เตือนไปนะขอหาหน่อยแจ็คไม่มีครับลูกเดี๋ยวก่อนหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองอุ้ยกระถิ่นอยู่จ้าโจนแน่ยันนี้